กลับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะกลับครูค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนิตยาคาโดนานะคะชื่อเล่นแหม่มค่ะอายุ40ปีปัจจุบันอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะวันนี้จะมาขอโอกาสส่งการบ้านเรื่องการยึดมั่นถึงมั่นของตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็คือได้มีการตั้งศีลในการทานมื้อเดียวในสัปดาห์หนึ่งน่ะ5วันจะทานมื้อเดียวโอ้ย7วันทานมื้อเดียว5วันแล้วก็ทาน2มื้ออยู่2วันแต่ก็ได้เห็นตัวกิเลสนะคะทำไมถึงตัดสินใจทานมื้อเดียวก็เพราะว่าเราคิดว่าที่เราตั้งศีลในการกินเนื้อสัตว์น่ะคือเรามองเห็นประโยชน์แล้วว่าเราจะไม่เบียดเบียนหรือว่าไม่ทำร้ายเพื่อนสัตว์อีกต่อไปแล้วเราก็ได้มาทำการตั้งศีลโดยดูฐานตัวเองก็คือได้ทำมาประมาณหนึ่งแต่พอภาษาก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็ได้ฟังคลิปอาจารย์บ่อยๆในหัวข้อที่ท่านอาจารย์บรรยายเรื่องประโยชน์การกินมื้อเดียวคือเราต้องเห็นประโยชน์ในการกินมื้อเดียวก็คือว่าเป็นอย่างไรร่างกายเราจะแข็งแรงอย่างไรและมีบุญกุศลอย่างไรแต่ก็มีวันที่หลุดทั้งที่เปิดธรรมะท่านอาจารย์แต่ว่ากิเลสก็ยังไม่สู้กิเลสค่ะก็ยังมีการหยิบข้าวโพดมากินบ้างพอหยิบข้าวโพดเสร็จท่านอาจารย์ก็ได้พูดคำนี้ขึ้นมาพอดีก็เลยหยุดไปแค่คำนั้นก็ไม่ได้ทับถมตนนะคะก็คือขอโทษขอเข้ามาท่านอาจารย์ไปก็คือเนี่ยค่ะก็มีหลุดบ้างก็คือทำได้บ้างแต่ว่าก็จะภาคเพียรต่อไปนะคะก็คือได้เห็นการแพ้ว่าเป็นอย่างไรแล้วกินแล้วเป็นอย่างไรอันแรกก็คือใจเนี่ยทุกข์เพราะเราอ่ะผิดศีลสองร่างกายเราอ่ะหนักตัวขึ้นแต่ถ้าวันไหนที่เราทานมื้อเดียวได้เนี่ยมันเหมือนกับมันอิ่มแล้วเรายินดีแล้วยังทำงานได้แล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันกับเพื่อนมันมีความมั่นใจมากก็คือเรายินดีมากกับการที่ได้บอกกับเพื่อนว่าเราทานมังสวิรัตและยังมีการกินร่วมกับเพื่อนๆโดยที่ไม่ชิงชังรังเกียจอย่างวันอาทิตย์วันนี้ค่ะได้พาลูกชายไปพบปะกับคนไทยที่นี่โดยได้พาลูกชายไปเรียนภาษาไทยแล้วมีการร่วมวงในเวลากลางวันเขามีเนื้อตัดเราทำมังสวิรัติไปเราเก็บผักที่บ้านไปแก่เพื่อนๆกินเราก็ได้กินไปแต่เราไม่ได้ไปกินเนื้อสัตว์แล้วเพื่อนๆก็บอกว่าทำยังไงทำไมร่างกายถึงดีขึ้นเมื่อก่อนหนูป่วยนะคะก็คือบอกเขาว่าเนี่ยก็กินข้าวกับผักกับเกลือกินแบบนี้แหละแข็งแรงก็บอกเขาแล้วก็ค่อยๆพูดเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรมให้เพื่อนๆฟังแบบใจก็เบิกบานเนี่ยค่ะมันเป็นความผาสุกเป็นความผาสุกมากๆที่ตัวเองได้รับแล้วก็เราอยู่กับโลกอ่ะแบบว่าไม่ติดโลกจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณธรรมะของท่านอาจารย์แล้วก็แพทย์วิถีธรรมแล้วก็ครูพี่เลี้ยงที่ได้ให้คำแนะนำนะคะก็ขออนุญาตส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะก็ขออนุโมทนากับน้องแหม่มด้วยนะคะเห็นความก้าวหน้ามาเรื่อยๆค่ะก็ดูตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆตอนนี้ก็ดูก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยค่ะดูเหมือนร่างกายก็จะสดชื่นขึ้นเยอะเนาะดูแบบกระชับขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะยืดไปเลยค่ะเริ่มปวดไปเลยค่ะค่ะค่ะมาส่งบ่อยๆนะคะจะได้ดูสวนด้วยวันหลังค่ะค่ะงั้นไปที่น้องจิ๋วนะคะ